ลองหน่อยฮะผมสั่งทั้งหมูทั้งเนื้อไปญี่ปุ่นรอบนี้ก็ไปตามคำเชิญของเพื่อนคุณป๊อปอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์ป๊อปเท่าแก่น้อยนี่แหละครับกิจการล่าสุดเขาไปลงทุนในธุรกิจเบอร์เกอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นคือเบอร์เกอร์ระดับพรีเมียมมันแพงกว่าเบอร์เกอร์ทั่วๆไปประมาณ3เท่านะมันไม่ได้ถูกมากนะแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาให้เนื้อวากิวเต็มปากเต็มคำผมมาช่วยเขาตั้งแต่ยอดขายเขาตอนนั้นแบบ 3-4 ล้านเยนนะเดือนนึงอ่ะจนทุกวันนี้ยอดขายอ่ะเดือนละ10กว่าล้านนะครับตอนนี้ได้รับการกล่าวขานเป็นอันดับ26ของโลกคุณอยากใช้เวลาปั้นเฮนดี้เบอร์เกอร์ให้เข้าสู่ท็อป10โลกอีกกี่ปีเดี๋ยวเอาฟิลผมเลยนะเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะเสียผมไม่มีอะไรจะต้องมาอวยถ้ามันไม่ได้อร่อยไปญี่ปุ่นรอบนี้ก็ไปตามคำเชิญของเพื่อนนะเป็นเพื่อนที่หวังดีต่อกันคุณป๊อปอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์ป๊อปเท่าแก่น้อยนี่แหละครับกิจการล่าสุดเขาไปลงทุนในธุรกิจเบอร์เกอร์ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนช่วงเปิดเที่ยวหลังโควิดเนี่ยผมไปย่านจิยูเกากะเป็นเหมือนกับทองหล่อบ้านเราอ่ะคือมันถนนเล็กๆหน่อยแล้วมันมีร้านรวงเก๋ๆเปิดเยอะก็ไปเจอเฮนรี่สเบอร์เกอร์ร้านแดงๆนะผมไปช่วงเวลาเดียวกับที่ RM หัวหน้าวง BTS อ่ะเขาไปร้านนี้โดยส่วนตัวของเขาแล้วเขาไปถ่ายรูปตัวเองสะท้อนจากกระจกปรากฏมันเห็นตัว H เล็กๆติดมานิดนึงแฟนคลับจำได้ปรากฏก็เลยกลายเป็นป๊อปปูล่าขึ้นมาผมไปกินผมก็เข้าท่ามันคือวากิวเบอร์เกอร์คือเบอร์เกอร์ระดับพรีเมียมมันแพงกว่าเบอร์เกอร์ทั่วๆไปประมาณ3เท่านะมันไม่ได้ถูกมากนะแต่สิ่งที่เขาทำก็คือเขาให้เนื้อวากิวเต็มปากเต็มคำซึ่งอันนี้มันเกิดจากทักษะเชฟด้วยชื่อเดียวกันกับชื่อร้านคือเฮนรี่ซังเนี่ยหาเนื้อที่ดีที่สุดเอามาทำเป็นเบอร์เกอร์พิเศษคุณท็อปเนี่ยเขาบ้านอยู่ที่ไดคันยามะเขาก็เห็นว่ามีสาขาแรกมาตั้งตรงนี้ตอนนั้นมันมีสาขาเดียวเลยคือสาขานี้แล้วก็เก้าอี้น้อยและร้านก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากหมายความว่าคนมากินแต่ขายไปขาดทุนไปธุรกิจไม่ได้ดีอ่ะและพอเขามาเจอกับเจ้าของร้านเขากลายเป็นเหมือนคู่ที่แมทช์กันมากอ่ะคือเขาเอากลยุทธ์จากความเป็นนักธุรกิจใหญ่ของเขาเนี่ยมาช่วยเสริมทำให้ธุรกิจเบอร์เกอร์ของเฮนรี่ซังเนี่ยไปได้ดีขึ้นผมก็เลยได้รับคำเชิญเนื่องจากว่าเขาจะเปิดสาขา3คือที่ฮาราจูกุเขาอยากให้เราไปเห็นกระบวนการการสร้างร้านซึ่งเกิดจากศิลปะของเชฟชาวญี่ปุ่นซึ่งมีองค์นะต้องพูดเลยว่าคุณเฮนรี่เนี่ยเป็นคนมีองค์มากๆแล้วก็มาเจอกับคุณท็อปซึ่งก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งกลยุทธ์เขามีแผนจะทำให้มันเป็นท็อป5ของเบอร์เกอร์ญี่ปุ่นแล้วก็น่าจะเป็นนัมเบอร์วันของวากิวเบอร์เกอร์ได้ง่ายด้วยเพราะว่าคุณภาพเขาพรีเมียมมากๆอยู่แล้วท็อปเขาอยากให้เรารู้จักตัวตนของเชฟเฮนรี่เนี่ยซึ่งจริงๆเขามีชื่อญี่ปุ่นซึ่งอาจจะใช้คำว่าไม่ค่อยออกเสียงยากไม่คุ้นปากเรานากาฮาร่าเชฟเขามีร้านยากินิกุในสไตล์โอมากาเซซึ่งเชฟเขาก็จะทำเองแล้วก็จองยากร้านเนี่ยนะจำยากนิดนึงผมต้องเปิด Google Map ไปด้วยซูมิบิยากินิกุนากาฮาระเราไปถึงหน้าตึกเจมส์เนี่ยมันก็จะมีรูปของร้านที่อยู่ทุกๆชั้นนากาฮาระเนี่ยอยู่ชั้น9 8 7 6 5 4 3เนี่ยมันจะมีร้านอื่นด้วยทุกร้านก็จะใส่รูปอะรูปความน่ากินของอาหารอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเจอก็คือเฮ้ยเชฟมันต้องเป็นอาร์ตตัวพ่ออะไม่มีภาพอาหารมีแต่ชื่อเว็บไซต์เล็กๆพอเราขึ้นไปถึงชั้น9เราก็ได้รับการดูแลดีเชฟก็เดินเข้ามาเหมือนเจอดาราเฮ้ยเฮลิทังเฮ้เขาไร่รำในวันนั้นนอกจากอาหารมันก็คือเรื่องเล่าสตอรี่สตอรี่ความสัมพันธ์ที่เขาเจอท็อปครั้งแรก It's so funny story. One day my manager asked me, "Hey boss, there's a guy who wanted to see you." And I said, "Who is it?" I don't know, but he looks very young and maybe he's a Thai guy. Then that's the first minuteHe told me he really loved my burger. He said, "How's the business goes?" Mm-hmm. And I said, mm-hmm. "Are you rich?" Then he said, "Not bad." Then I say, "Then don't do this business." Then he said, "Why?" I said, "Not gonna make the money." Then maybe he was surprised because if not good,
maybe people want to sell it, right? But I said, against way. No, I don't want you to lose the money. So I know quality is very good, but, you know, profit is not like that. If you want to do, just think about it. I see. I don't think it's not a good way to choose it. But he just go back and give me the letter. He will help me. I have my idea, but it is really hard to make him to become like more business. Always I'm talking to him, could you take care of the business side? I'll do like creative side. He understand how it works. That's the thing, the reason why I picked him. เมื่อกี้นี้พี่สังเกตเห็นตอนช่วงเขาหั่นเนื้อมันมีเศษเนื้อเหลือเขาจะไม่ต้องตัดแต่งมันเพื่อให้มันเกิดความสวยงามที่สุดใช่นี่แหละเป็นสาเหตุที่เป็นที่มาเฮนรี่เบอร์เกอร์ใช่ไหมใช่เพราะว่าเหมือนเนื้อมันก็ดีนะที่ตัดไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะเนื้อเก็บดีแต่ว่าด้วยร้านเขาเป็นอย่างเงี้ยเศษเนื้อเขาต้องทิ้งอย่างเดียวเขาก็เลยเกิดไอเดียเอาเศษเนื้อเนี่ยที่เป็นแบบพรีเมียมเนี่ยไปทำเป็นเฮนรี่เบอร์เกอร์ไปทำเป็นเบอร์เกอร์เป็นไอตัวที่เป็นก้อนมันแหละแต่หลังๆเนี่ยมันขายดีไงมาหลังไม่ได้ใช้เศษแล้วครับเอาเนื้อดีๆนี่แหละมาทำเพราะว่ามันขายดีมันไม่มีเศษไม่พอเศษไม่พอใช่ This is my style I'm buying whole wagyu not a part I buy the whole one so the part those you know the very big muscles I can use for yakiniku but some part it doesn't match with the yakiniku I have to think how can I use it but the things is very high quality of course it's super high end the wagyu I use it and okay let'sThinking about to make it the burger. That's my idea. That's the beginning. Okay. And it takes more than 1 year to create. Yeah, so all the things is original. Uh-huh. And I do the smash burger. It's the first places in Japan I started. Uh-huh. No one did it because I went to New York and watched how did they do. Then I just check which the bun are they using. Then I come back here and I start to create my bun. So bun is original too.And Smash was original, but I couldn't take any license. So it is okay. That's the story. I see. คุยกับเขาอยู่2ชั่วโมงนะวันนั้นที่ไปร้านเบอร์เกอร์ช็อปเขาอะเราก็รู้สึกว่าเขามีของแล้วตัวพี่เองก็บีลีฟว่าเบอร์เกอร์มันเป็นตลาดใหญ่เพราะว่าพี่เดินทางไปทั่วโลกไงพี่ก็เดินทางไปหลายประเทศเนี่ยก็เห็นว่าเฮ้ยเบอร์เกอร์แต่ละที่อะมันเป็นที่ป๊อปปูล่าหมดเลยนะเพราะว่าวัฒนธรรมการกินเบอร์เกอร์มันแพร่หลายมากถ้าเมื่อเทียบกับสาหร่ายแล้วอะสาหร่ายยังแบบการบริโภคสาหร่ายยังไม่ได้เป็นวัฒนธรรมที่แพร่หลายขนาดนี้แต่เบอร์เกอร์มันแพร่หลายมากตลาดมันใหญ่มากแต่แน่นอนมันมีแบบเจ้าถิ่นแล้วถูกต้องแต่อันนี้มันมียูนิคเนสตรงที่ว่ามันเป็นมันมีสตอรี่อ่ะมันมีสตอรี่เทลลิ่งที่ดีแล้วก็โปรดักต์มันดีมาก P1 มันได้คือโปรดักต์มันได้ P2 P3 P4 อาจจะต้องปรับปรุงหมดแต่ P1 ก่อนเลยมันได้กับมันมี S ด้วยคือ good story พี่ก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าเราไปเริ่มทำเบอร์เกอร์ใหม่เองเนี่ยคงยากที่จะมีโปรดักต์แบบนี้มี good story แบบนี้อ่ะก็เลยคิดว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่พี่น่าจะลองช่วยดูน่าจะคุ้มผมมาช่วยเขาตั้งแต่ยอดขายเขาตอนนั้นแบบ 3-4 ล้านเยนนะเดือนนึงอ่ะเฮลี่ช็อปเล็กๆริมถนนน่ะจนทุกวันนี้ยอดขายอ่ะเดือนละ10กว่าล้านนะครับใช้วิธีซอร์ซิ่งวัตถุดิบทั้งใหม่หมดทั้งร้านเพื่อให้วัตถุดิบที่มันได้คุณภาพเดียวกันแต่ว่าราคาจะถูกกว่าหาซัพพลายเออร์ใหม่เหมือนเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาใช้วัวทั้งตัวที่วัวส่วนที่ไม่ได้ใช้เขามาทำใช่ไหมแต่มันก็มีร้านอื่นที่คล้ายๆแบบนี้ในญี่ปุ่นเยอะที่เขาก็ใช้แบบคล้ายๆกันเราก็ไปซอร์ซิ่งจากร้านอื่นเหมือนกันเอามาผสมมามิกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้คุณภาพมันคล้ายๆเดิมเขาก็ต้องรับได้นะเขาเอฟเซ็ตเหมือนกันผมก็ต้องให้เขาเอฟเซ็ตก่อนถ้าเขาไม่เอฟเซ็ตก็ไม่โอเคเบอร์เกอร์ต้นทุนมันเป็นเนื้อมันเป็นต้นทุนหลักการย่างกันอะไรอย่างเงี้ยวิธีทำอย่างเงี้ยทำยังไงให้ลดคนปกติโหร้านนิดเดียวใช้คน 3-4 คนอะไรเงี้ยปรับใหม่ปรับโปรเซสใหม่ให้ใช้คนน้อยลงคนหนึ่งแต่ว่าผลิตได้เท่าเดิมเนี่ยมันก็ลดต้นทุนละจริงๆก็ต้องปรับราคาให้เหมาะสมกับคุณภาพด้วยเพราะที่ผ่านมาเขาขายถูกมากรู้ป่ะเมื่อก่อนเขาขายเบอร์เกอร์เนื้อวากิวแท้ๆไม่ถึงพันเยนนะผมก็ปรับราคาให้เหมาะสมให้มันมีราคาที่มันของดีมันต้องมีราคาให้มันดูเป็น positioning นิดนึงอ่ะจากเดิมเขาขายซิงเกิลเบอร์เกอร์อันละ900กว่าเยนเองพี่ปรับราคาหมดเลยเขาตกใจมากนะพี่มาปรับราคาเขาอ่ะปรับขึ้น 30% เลยเป็นจาก900กว่าเยนเป็น 1,200 กว่าเยนเขาก็แบบเฮ้ยจะตาบับด้วยขายไม่ได้นะอะไรเงี้ยพอกดปรับมา3เดือนยอดขายพุ่งแต่เงินที่เราได้มาจากการที่เราขึ้นราคาเนี่ยเราเอาไปทำ marketing ด้วยไงให้คนรู้สึกว่ามันมีคุณค่าถ้าถามว่าเมื่อกี้ผมมาช่วยทำอะไรผมมาช่วยสร้างแวลูผมก็ทำเหมือนที่ผมทำที่เจ้าแก่น้อยแหละคล้ายๆกันไม่ได้คิดอะไรมากเพราะผมก็ทำมา20ปีแล้วเนาะเจ้าแก่น้อยผมก็เอาสิ่งที่ผมเรียนรู้มาดีบ้างไม่ดีบ้างไหนไม่ดีผมก็ไม่ทำอันไหนดีผมก็เอามาใช้กับเขาหลังจากนี้เวลาผมคิดจะทำอะไรอ่ะผมจะมองตลาดก่อนอย่างผมทำธุรกิจสลายเงี้ยถ้าตลาดอะไรที่มันจะเริ่มทำแล้ว
มองแล้วว่าตลาดมันเล็กกว่าสลายที่ก็จะแบบคิดว่าจะไม่ทำละเวลาเราทำอะไรขึ้นมาใหม่อ่ะมันเหนื่อยเหมือนกันมันต้องแก้ปัญหาแบบเดียวกันทุกอย่างทำเหมือนกันหมดแต่ว่าเราไปทำสิ่งที่เล็กกว่าเนี่ยมันก็เหมือนเราเสียแรงเปล่าประโยชน์เนี่ยแต่อย่างเบอร์เกอร์เนี่ยทำไมผมถึงทำเบอร์เกอร์นี่ตลาดใหญ่มากถ้าเทียบกับพี่ใหญ่อย่างตลาดทั่วโลกใหญ่ใหญ่มากพี่เบอร์เกอร์คิงใช่ใช่ตลาดทั่วโลกใหญ่มากผมคิดว่าถ้าเฮนรี่เบอร์เกอร์สามารถที่จะเป็นแบบท็อป10ในโลกได้เงี้ยโอ้โหมูลค่ามันมากกว่าตลาดสลายเยอะเยอะเยอะเลยก็ไม่ไกลนะเพราะว่าตอนนี้ได้รับการกล่าวขานเป็นอันดับ26ของโลกฟังดูเลขยังเยอะอยู่นะแต่ว่าการจะกระโดดไปเป็นท็อป10ก็ไม่ไกลเกินฝันนี่แหละครับทำจากจุดเริ่มต้นจากเล็กๆนี่แหละสุดยอดเลยใช่พอมาถึงจุดนึงอ่ะเท่าแก่น้อยมันก็ต้องการ S curve ผมก็มองว่าเนี่ยผมมีธุรกิจที่เป็นคล้ายๆสตาร์ทอัพอ่ะแบบนี้อยู่สักวันนึงถ้าเขาเติบโตไปได้เขามีสเกลอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเท่าแก่น้อยจะมารับต่อก็ได้ใช่ป่ะเท่าแก่น้อยก็ต้องไปเริ่มสร้างใหม่ตั้งแต่ศูนย์เงี้ยมันยากใช่ใช่แต่ถ้าวันนี้ให้เท่าแก่น้อยมารับตั้งแต่แรกๆมันก็ไม่ไหวเพราะว่ามันสเกลยังเล็กอยู่เอาเท่าแก่น้อยไปทำเรื่องนี้มันก็จะเสียเวลาพี่ก็จะดูเหมือนเลี้ยงลูกอ่ะเหมือนเลี้ยงลูกก่อนให้ลูกมันแบบว่าเริ่มโตเริ่มมีแววจะเป็นแบบไอดอลด้วยก่อนอะไรเงี้ยอันนี้ทราบว่าเป็นการลงทุนส่วนตัวก่อนในเบื้องต้นอนาคตถ้ามันมีว่ายอดขายเป็นร้อยล้านเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าเท่าแก่น้อยจะมารับต่อมันมีสเกลที่จะทำให้เท่าแก่น้อยเนี่ยมี S curve ได้สื่อเนี่ยเขานิยามว่าเฮนรี่เบอร์เกอร์อันดับ26ของโลกการจะเข้าสู่ท็อป10เนี่ยก็คงต้องใช้ระยะเวลาอีกประมาณนึงคุณอยากใช้เวลาปั้นเฮนรี่เบอร์เกอร์ให้เข้าสู่ท็อป10โลกอีกกี่ปีผมว่ามันชาเลนจ์มากเนาะผมมีความคิดว่ามีโอกาสที่เฮนรี่เบอร์เกอร์จะมีเป็นชาเลนจ์ได้ในท็อป10ได้ในอนาคตแต่มันคือเรื่องอีกยาวไกลฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้ตั้งเป้าชัดเจนขนาดว่า10ปี20ปีอะไรขนาดนั้นแต่ผมมองว่าภายใน7ปีเนี่ยผมอยากให้เป็นเฮนรี่เบอร์เกอร์เนี่ยเป็นแบรนด์เบอร์เกอร์ที่เป็นพรีเมียมเบอร์เกอร์ท็อป5ในญี่ปุ่นก่อน7ปีเนี้ยให้เฮนรี่เบอร์เกอร์เป็นร้านที่เป็นท็อปออฟไมล์ของคนญี่ปุ่นแต่ว่าต้องเป็นอันดับหนึ่งของวากิวเบอร์เกอร์เป็นพรีเมียมเบอร์เกอร์เนี่ยอาจจะติดท็อป5ออฟไมล์แต่ว่าเป็นวากิวเบอร์เกอร์เนี่ยต้องอันดับหนึ่งบทสนทนาที่เราได้แคปเจอร์มานำเสนอคุณผู้ชมเนี่ยผมว่ามันมีแง่งามนะแง่งามทางความรู้สึกหลายเรื่องนะหนึ่งก็คือโอเคมันคือคอนเทนต์ธุรกิจแหละคนไทยคิดนะญี่ปุ่นทำใช่ไหมแล้วก็กำลังจะขยายสาขาในระดับที่เอมไฮคือตั้งเป้าสูงเลยจะเป็นท็อป5ของเบอร์เกอร์ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ต้องการเป็นนัมเบอร์1ของวากิวเบอร์เกอร์อันนี้จับตาดูได้เลยจริงๆมันมีความน่าเสียดายนิดนึงตรงที่ว่ากำหนดการที่เราจะไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วมันทันการเสร็จของสาขา3แต่ด้วยความที่ต้นปีแผ่นดินไหวแล้วก็ญี่ปุ่นก็อาจจะประสบเหตุเรื่องซัพพลายอะไรที่เอามาก่อสร้างเสร็จไม่ทันเนี่ยเราก็เลยถ่ายได้2สาขาที่ดำเนินการอยู่แล้วก็คือไดคันยามะกับจียูเกากะซึ่งเราส่งนาวลิมกับเอิร์นพัทนะให้เขาไปกินแล้วก็ถ่ายแบบสวยๆมานะว่าเขาคิดยังไงกับตรงนี้มาแล้วเราก็จะมากินพร้อมกันนะคะตอนนี้เอาเลยไหมได้1 2 3ข้างนอกขอบๆเนื้อมันจะแบบคริสปี้หน่อยๆรสชาติเนื้อคือแบบว่าเข้มข้นกลิ่นเนื้อคือดีมากอ่ะหอมระบันคือนุ่มมากมีความหวานแบบพอดีไม่ได้หวานเกินไปอ่ะซอสมีความเปรี้ยวอมหวานเหมือนมายองเนสเผ็ดปลายๆนิดหน่อยคือสามารถทำให้เราแบบตัดเลี่ยนเนื้อดีกว่าถ้ารู้สึกว่าแบบเนื้อเลี่ยนหรือว่ามีความมันแต่ว่าพอประกอบกับซอสผักแล้วก็มะเขือเทศอ่ะคือพอดีลองหน่อยฮะผมสั่งทั้งหมูทั้งเนื้อผมลองหมูก่อนอันนี้คือฟีลลิ่งจริงถนนหน้าไดคายามะเป็นพยานผมจะไม่แบบอู้อร่อยจังเลยเพื่อให้ทุกคนตื่นเต้นนะเดี๋ยวเอาฟีลผมเลยนะเพราะว่าผมไม่มีอะไรจะเสียผมไม่มีอะไรจะต้องมาอวยถ้ามันไม่ได้อร่อยไม่ได้อยู่ในธุรกิจอาหารนะว่าง่ายลองดูนะหลัก2เรื่อง1เขาทำหมูให้จุยซี่ได้มีน้ำอยู่ในหมูคือกัดปุ๊บมันมีน้ำเข้ามาในปาก2หอมกระทะความนาบลงไปกับกระทะแล้วค่อนข้างให้ฟิลไหม้มันจะมีความเผาไหม้อยู่นิดนึงซึ่งมันคือฟิลเนื้อแหละแต่มันเป็นหมูนะฉะนั้นคนที่มาด้วยกันกับคนกินสายเนื้ออย่างเงี้ยคุณก็มาสั่งหมูที่นี่ได้อืมเดี๋ยวจะสับเป็นเนื้อนะอืมใบกรอนเนื้อมาครบมันมีคริสปี้มันมีความกรุบกรอบจากการที่เขาอัดเนื้อลงไปเขาอัดลงไปกับกระทะจนมันกรอบอ่ะเพราะว่ามันคือครัชอ่ะมันคือความไหม้นิดนึงจะไม่ได้ไหม้แบบผมนะคือทำให้ไหม้หน่อยๆให้รู้สึกว่ามันกรูเม่อะ
ฉลาดที่ใส่มะเขือเทศหวานลงไปคือมันฉ่ำแล้วมันก็เลยทำให้รสเนื้อซึ่งดุดันไปเจอความหวานฉ่ำของมะเขือเทศเนี่ยดูดีผักนี่ก็สดนะฮะถ้าถึงแล้วสาขานี้จะมีความชิคแล้วก็แบบใหญ่กว่าบาร์ก็จะนั่งได้แบบดูแบบว่าไม่แออัดเท่าสาขาแรกคิดว่าคนละฟีลอันนี้ดูเป็นฟีลแบบว่าชิคชิคมาแล้วจ้าเดี๋ยวจะลองกันว่าหมูเนี่ยเป็นยังไงเมื่อวานอันที่มันเป็นเนื้อใช่ไหมจะไม่มีไข่ดาวแต่นี้พอมันเป็นหมูเนี่ยมันมีไข่ดาวเพิ่มมาลองเลยนะมาหนึ่งสองเขาบอกว่าชอบหมูมากกว่าผิดปะจริงเหรอเออคือพอมันเป็นหมูเนี่ยมันก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งสิ่งที่ไม่ต่างกันคือการคลุกของเขาที่มันแบบว่าคริสปี้เหมือนกันใช่ใช่คริสปี้เหมือนกันทั่วทั้งชิ้นเหมือนกันเนื้อเลยลองนึกถึงว่าถ้าเกิดตอนที่เราชอบกินพวกหมูกรอบหมูอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นฟิลแบบข้างในมันจะจุยซี่หน่อยๆแต่ข้างนอกอ่ะมันจะกรอบพอมันเป็นหมูอ่ะรสชาติหมูอ่ะมันจะอ่อนกว่าเนื้อก็คือมันจะมีความเค็มน้อยกว่าใช่ใช่ใช่เค็มน้อยกว่าเนื้อมันจะเค็มมากกว่าแบบรสชาติมันจะเยอะกว่าเฟเวอร์เยอะกว่าแต่เนี้ยมันก็จะมีความไลท์กว่านิดนึงแล้วก็มีไข่ดาวเพิ่มมาด้วยมันเลยแบบว่ากลมกลมกลมใช่กลมแบบรสไม่จัดเท่าตอนเนื้อคือจะมีความแบบจัดจ้านขึ้นหน่อยแล้วซอสเขามันมีความสไปซี่เนาะตอนเนื้อคือหมูอ่ะจะไม่ได้ใช้ช้อนตัวเดียวกับเนื้อคือกินแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวหมูอ่ะมันเบาอ่ะรสชาติเบาอ่ะแต่คือบันก็คือยังดีเหมือนเดิมใช่บันยังดีเหมือนเดิมบันดีเหมือนเดิมเลยเชฟเฮนรี่เนี่ยเขาคิดนานหมายว่าจะการจะเพิ่มเมนูอะไรในร้านเนี่ยคุณต๊อปเป็นคนเสนอนะว่าให้มีหมูเพราะว่าเขารู้ว่าคนที่ไม่กินเนื้อมันมีจำนวนอยู่พอสมควรแล้วก็ถ้าเขามาด้วยกับเพื่อนล่ะที่เพื่อนอยากกินเนื้อเขาก็จะไม่ได้กินแต่ในเชิงทำธุรกิจเนี่ยมันต้องขายได้ทุกหัวไงทุกคนที่เดินเข้ามาในร้านสมควรจะสั่งใช่ไหมเขาตัดสินใจเรื่องเมนูหมูอยู่ปีนึงเพราะคุณต๊อปเนี่ยเขามองออกว่าคนไม่กินหมูที่ไปด้วยเนี่ยมีอยู่จำนวนไม่น้อยจะปล่อยให้สูญเปล่าทำไมในเมื่อหลักการทำธุรกิจก็คือเข้ามาในร้านกี่หัวก็ควรจะเก็บเกี่ยวให้ได้ทั้งหมดใช่ไหมฉะนั้นมีเนื้ออย่างเดียวเดี๋ยวคนไม่กินเนื้อไม่สั่งเขาก็เพิ่มเมนูหมูรอบบ่ายผมก็ไปสาขาฮาราจูกุซึ่งยังสร้างอยู่ดีเลย์มาจากการที่ญี่ปุ่นประสบปัญหาเรื่องซัพพลายจากแผ่นดินไหวจากอะไรต่างๆแล้วก็เลยทำให้กำหนดการเสร็จมันล่าช้าไปนิดนึงทีนี้สิ่งที่เราเจอก็คือเราไปเจอดีไซเนอร์คุณเคโกะเขาบอกว่าด้านล่างเนี่ยแม้ว่าร้านนี้มันจะมี2ชั้นแต่ว่าข้างล่างเขาจะคงความเหมือนมีเก้าอี้น้อยๆเขาจะมี4เก้าอี้เหมือนไดคันยามะสาขาแรกให้มันดูแบบเหมือนเข้าถึงยากนิดนึงแต่ว่าข้างบนน่ะเขาจะแบ่งออกมาอีก40กว่าที่เพื่อให้คนไปนั่งกินสบายๆซึ่งพอมาถึงวันที่คุณผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับสาขาฮาราจูกุก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนี่เขาเปิดมาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนครับซึ่งพอเปิดผู้คนก็เข้ามาทีมงานเขาก็ดีอกดีใจครับถ่ายภาพบรรยากาศร้านส่งมาให้พวกเราดูด้วยแน่นอนคึกคักครับสรุปทริปนี้ผมไม่ได้มองเป็นการทำงานเลยนะเพราะว่าเราก็ไปจากความสนใจของเราคือต๊อปชวนแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเรื่องนี้ก็น่าจะมาบอกผู้คนอันนี้ไม่ใช่คลิปจ้างรีวิวอันนี้เป็นออริจินอลคอนเทนต์ที่เราสนใจเองว่าเราจะใส่มุมมองของนักธุรกิจไทยที่ไปเสริมเติมความสามารถทักษะขั้นสูงในการทำเนื้อของเชฟญี่ปุ่นเราก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีมากกว่าการถ่ายทำสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่นเนี่ยไม่เคยห่างกันคนไทยคนญี่ปุ่นนี่ก็ช่วยเหลือจุนเจือกันมาโดยตลอดส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้โนว์ฮาวได้ความรู้จากญี่ปุ่นใช่ไหมเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีแต่วันนี้เนี่ยผมก็มองว่าสิ่งเล็กๆอย่างเฮนรี่สเบอร์เกอร์ซึ่งอาจจะเติบใหญ่ได้ต่อไปเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเพื่อนไทยเพื่อนญี่ปุ่นที่ไม่เป็นเพียงการทำธุรกิจด้วยกันแต่มันคือสัมพันธภาพที่นำไปสู่การช่วยเหลือกันตลอดไปคนไทยจะได้ประโยชน์ถ้าได้เห็นมุมมองการทำธุรกิจโดยกลุ่มคนวัยเดียวกันท็อปเขาอยู่ในกลุ่มของ Gen Y นะที่เขาก็ขยันทำงานมากและเขาก็เรียกว่าฮึดจนประสบความสำเร็จในระดับหมื่นล้านวันนี้เขามีอาณาจักรซีวิทสแน็คที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วอยู่ที่ปทุมธานีเขากำลังจะไปสร้างอาณาจักรใหม่คือแฮมเบอร์เกอร์ใช่ไหมซึ่งถือว่าตลาดไม่เล็กเลยใหญ่กว่าสาหร่ายทั้งหลายเท่าและถ้าเขาทำสำเร็จเนี่ยมันน่าจะดีมากๆกับ
บริษัทไทยนะแม้ว่าจะเป็นบริษัทหนึ่งก็ตามแต่มันจะอินสปายไปสู่อีกหลากหลายคนเลยบางคนบอกอุ้ยทำธุรกิจยากจังเศรษฐกิจยากอะไรตลาดเต็มเรดโอเชียนอุ้ยต่างประเทศเลยครับมันยังมีอีกตั้งหลายประเทศที่เราไปได้แล้วก็วันนี้เพื่อนเราคือท็อปเท่าแก่น้อยอิทธิพัฒน์พีระเดชาพันธ์ทำให้ดูแล้วผมคิดว่าเนี้ยจะเป็นอินสปายสำคัญให้กับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้ดูคอนเทนต์นี้ว่าถ้าอยากจะทำบ้างก็สามารถทำได้นะขอให้คุณมีกลยุทธ์มีความตั้งใจมากพอนะแล้วก็หาทุนในการที่จะมาทำสิ่งเหล่านี้ซึ่งผมว่าความพร้อมของนักธุรกิจไทยในต่างแดนผมว่าเอาจริงๆยังมีหลายๆคนมากที่เราควรจะไปสัมภาษณ์ด้วยนะไม่ใช่แค่เพื่อนท็อปของเราอย่างเดียวแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมดูแล้วไม่ได้คิดจะไปลงทุนอะไรก็ถ้าไปญี่ปุ่นก็อย่าลืมนึกถึงแล้วกันว่าไปลองชิมดูนะเฮนรี่เบอร์เกอร์นะเป็นเบอร์เกอร์ระดับวากิวพรีเมียมที่ทำได้อย่างดีมากๆในที่สุดมันจะเป็นขวัญใจของทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่นครับ